โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเทรดเอาคืนนะครับที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเผื่อว่ายังไม่รู้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยผมเทรดแพ้ไป 1,500 เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะนี่ก็คือภาพความผิดพลาดของผมในวันนี้นะฮะก็มาดูได้ที่เพจมาร์คนราธิปเลยนะครับเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะครับก็คือลงไปเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี63นะฮะซึ่งผมแพ้ไป 1,500 เหรียญ นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเอาคืนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้นั่งวิเคราะห์กราฟมาแล้วนะครับซึ่งวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วนะครับก็ผลปรากฏว่าเอ้ยรู้สึกว่ามันเทรดได้นะครับผมรู้สึกว่ามันเทรดได้แล้วผมน่าจะเอา 1,500 เหรียญที่ผมแพ้ไปในวันนี้คืนได้นะครับผมก็เลยโอเคนะครับมาเปิดอัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทรดเอาคืนให้เพื่อนๆดูกันเลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยฮะโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับทุกคนก็กราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาหลุดออกมาจากไซด์เวย์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาพยายามจะกลับเข้าไปอยู่ในไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผ่านแนวนี้ไปได้นะครับทุกคนลองดูนะเขาวิ่งขึ้นมาถึงแนวนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกราฟก็ติดนะครับไม่สามารถที่จะไปยืนอยู่เหนือแนวนี้ได้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ก็คือเขาน่าจะวิ่งลงนะครับถึงเวลาที่เขาจะวิ่งลงได้แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าขึ้นต่อไม่ไหวก็ต้องลงนั่นเองนะครับตามวัฏจักรของกราฟโอเคผมนี่ก็เป็นไม้ที่1นะครับสำหรับไม้ที่1นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้เลยนะฮะก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาหลุดออกจากไซด์เวย์มานั่นเองนะครับแล้วก็เขาพยายามจะกลับเข้าไปในไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาติดแนวต้านนะครับหรือก็คือแนวสีแดงแนวนี้นั่นเองนะครับซึ่งแนวต้านแนวนี้นะครับเป็นแนวที่ค่อนข้างสําคัญพอสมควรนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไซด์เวย์นะครับทุกครั้งที่กราฟวิ่งลงมาชนแนวนี้เนี่ยในไซด์เวย์นะครับเขาจะเกิดการกลับตัวขึ้นทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างสําคัญพอสมควรนะครับการที่กราฟจะกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวนะครับแล้วก็เป็นไซด์เวย์ได้เหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปได้จริงๆนะครับนี่เลยนะฮะก็น่าจะกลับตัวลงโอเคนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็กลับตัวลงจริงๆตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะฮะโอเคผมสลับไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากตอนแรกที่เริ่มต้นมานะครับมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะฮะตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น 1,410 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้410เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะขาดอีกประมาณ 1,000 กับอีก90เหรียญ นะครับผมเนี่ยจะทำกำไรได้ถึง 1,500 เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับมาดูกันว่าไม้ที่2ผมจะทำได้ไหมนะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะฮะโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าการที่กราฟมาชนแนวต้านนะครับหรือว่ามาชนแนวสีแดงตรงนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะทะลุขึ้นไปได้สําเร็จนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาดันทะลุขึ้นไปได้สําเร็จนะครับซึ่งการที่เขาทะลุขึ้นไปได้สําเร็จเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงซื้อนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทกับตลาดค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เนี่ยแรงซื้อเข้ามามีบทบาทกับตลาดก่อนแล้วนะครับเขาจะผ่านแนวสีแดงเนี่ยขึ้นมาได้สบายๆเลยนะแต่ว่าแรงซื้อน่าจะเพิ่งเข้ามามีบทบาทกับตลาดนะครับก็เลยสุดท้ายเนี่ยผลักกราฟให้ทะลุแนวต้านสีเหลืองขึ้นไปได้ด้วยเห็นไหมฮะก็ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่ากราฟมาชนแนวต้านสีแดงตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่ผ่านนะครับน่าจะไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาดันทะลุขึ้นไปได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับการที่เขาทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็แปลว่าผมวิเคราะห์ผิดนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือแปลว่าผมวิเคราะห์ผิดนั่นเองนะครับเมื่อกี้ที่ผมวิเคราะห์ว่าเขาไม่สามารถทะลุแนวสีแดงนี้ขึ้นไปได้นั่นเองนะฮะแต่โอเคไม่เป็นไรนะครับสำหรับในไม้ที่2ชนะนะครับอย่างน้อยเนี่ยวิเคราะห์ผิดรู้ตัวว่าวิเคราะห์ผิดนะครับยังดีกว่าวิเคราะห์ผิดแล้วไม่รู้ตัวว่าวิเคราะห์ผิดนะฮะโอเคอย่างน้อยก็ดีกว่าหน่อยนะฮะโอเคผมไม้ที่2ชนะแล้วนะครับก็ได้กําไรมาอยู่ที่
820เหรียญแล้วนะครับกำไรรวมตอนนี้ได้มาอยู่ทั้งหมดที่820เหรียญแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมขาดอีกประมาณ680เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็จะทำกำไรได้ถึง 1,500 เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับกำลังจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงต่อตรงนี้เลยนะฮะโอเคน่าจะเป็นโพซิชันที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้ที่ผมกดเทรดลงไปโอเคมาลุ้นกันนะฮะโอเคผมสลับไม้ที่3นี้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะฮะก็คือเขาเนี่ยกำลังกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนะครับและที่สำคัญนะครับกราฟเนี่ยได้ทำการทะลุแนวต้านขึ้นไปถึง2แนวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะใช้แรงในการทะลุแนวต้านขึ้นไปหมดแล้วนะครับหรือว่าใช้แรงในการวิ่งขึ้นเนี่ยในการผลักตัวเองนะครับให้ทะลุแนวต้านขึ้นมาเนี่ยซึ่งใช้แรงในการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วหรือไม่ก็อาจจะใช้ไปหมดแล้วนะครับน่าจะเปิดโอกาสให้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยเข้ามามีผลกับตลาดแล้วนะครับก็คือเข้ามาผลักกราฟให้วิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟก็กลับตัวลงจริงๆนะครับลงมายาวเลยด้วยถือว่าค่อนข้างสวยพอสมควรเลยโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น 2,230 เหรียญแล้วนะครับก็ถ้าหักลบต้นทุนออก 1,000 เหรียญ นะครับก็เท่ากับตอนนี้เนี่ยผมได้กำไรอยู่ที่ประมาณ 1,230 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่ประมาณ270เหรียญ นะครับผมก็จะทำกำไรได้ถึง 1,500 เหรียญตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยนะฮะปะไปลุยกันเลยครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่4แล้วนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเขาวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบสีส้มกับสีเหลืองนี้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาทะลุขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยยืนเหนือกรอบสีเหลืองหรือว่ายืนเหนือแนวต้านสีเหลืองนี้ได้สำเร็จนะครับก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เขาจะทำการวิ่งขึ้นสู่แนวสีชมพูนี้ให้ได้แล้วนะฮะโอเคถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับกราฟที่กำลังวิ่งอยู่ณปัจจุบันนี้เขาน่าจะเล่นอยู่กับแนวนี้นะฮะนี่นะครับแนวนี้แนวสีเหลืองนะครับที่ผมเพิ่งขยับลงมานี้โอเคก็ถ้าเกิดว่าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับมาลุ้นกันว่าจะวิเคราะห์ถูกไหมนะฮะก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาได้เกิดการโน้มตัวลงมานะครับซึ่งการโน้มตัวลงมานี้นะครับเขาลงมาชนกับแนวรับพอดีนะครับซึ่งแนวรับนี้เนี่ยก็เป็นแนวรับสำคัญด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาชนแนวสีเหลืองนี้นะครับแล้วก็เกิดการชนเนี่ยค่อนข้างหลายครั้งเลยนะฮะกว่าจะทะลุขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมฮะถ้าแนวนี้เนี่ยกว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยมันยากนะครับการที่จะลงหรือว่าทะลุแนวสีเหลืองนี้กลับลงมาก็แน่นอนต้องเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะครับซึ่งตอนที่กราฟวิ่งลงมาชนนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะลงไปต่ำกว่าแนวนี้ได้นะครับตอนกราฟแท่งแดงนี้วิ่งลงมาชนนะครับผมเลยคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะลงไปต่ำกว่าแนวสีเหลืองนี้ได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับพอกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็คือกราฟแท่งเขียวแท่งนี้ผมจึงเทรดขึ้นทันทีนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟวิ่งขึ้นจริงๆนะครับและส่งผลให้ผมชนะไปนะฮะโอเคผมก็สลับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้ก็กลายเป็น 2,640 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าหัก 1,000 เหรียญนี่เป็นต้นทุนออกนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมได้กำไรอยู่ที่ประมาณ 1,640 เหรียญ นั่นเองนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง 1,500 เหรียญได้ตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จแล้วนะฮะและที่สำคัญเนี่ยทะลุ 1,500 เหรียญ นะครับไปเป็น 1,640 เหรียญเลยนั่นเองนะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วและเรียกได้ว่าทะลุเป้าหมายที่ผมได้วางเอาไว้ไปเลยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนละกันนะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับและสำหรับใครที่อยากจะให้ผมสอนเทรดนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อเข้ามาในเพจได้เลยนะครับช่วงนี้ยังสอนฟรีอยู่นะอย่าลืมนะฮะ
ถ้าสนใจติดต่อมาในเพจได้เลยนะครับโอเคแล้วเจอกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve